ในปัจจุบันมีอะไรบ้างมีอะไรขายบ้างครับมีอาหารเท่าที่เห็นนะคะมีอาหารมีก็มันจะอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้มันก็เหมือนที่พักผ่อนท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วไปมันจะมีอาหารรองรับนะครับมีสินค้าหลากหลายนะฮะมันก็เหมือนทั่วไปที่อะไรแต่ที่นี่เราทำเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นตลาดอื่นอะไรที่เกิดขึ้นมาระยะหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการบริหารจัดการเนี่ยมันจะเป็นของชาวบ้านนะฮะซึ่งหลังจากที่ผมได้ทราบเมื่อตอนต้นเนี่ยว่าพอมาปี40เนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านถ้าไม่มีท่านเหล่านี้นะครับตลาดน้ำคงอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับหลังจากนายประชุมสร้างนะครับสร้างใน 3-4 ปีที่เรียนไปแล้วเรียนไปข้างต้นแล้วนะฮะพอปี40ท่านอิรวัตรนะครับเรืออากาศโทอิรวัตรปัทมสุคนท่านมาเป็นผู้ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ในการเขตที่นี่ท่านก็รื้อฟื้นปลูกเหมือนปลูกกับตลาดน้ำใหม่พยายามของงบประมาณนะครับมาสร้างโป๊ะแพปรับเปลี่ยนโป๊ะแพที่มันเป็นแพลูกบัวแพถังน้ำมันอะไรที่ชาวบ้านพวกเราทำกันไว้เนี่ยนะเป็นทุ่นเหล็กลักษณะคล้ายๆอย่างที่เมืองการนะที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ท่านก็มาสร้างได้10กว่าหลังนะฮะ13หลังนะครับก็ปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความมั่นใจสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับอย่างนี้ถ้าพูดถึงกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในตลาดเนี่ยค่ะนอกเหนือจากการสามารถมาซื้อของที่จะเป็นตลาดบนบกแล้วเราก็จะมีแม่ค้าที่จอดอยู่เทียบกับท่าน้ำมาขายของเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้มีหนึ่งอย่างที่น่าจะถือว่าเป็นไฮไลท์ของตลาดน้ำก็คือการทัวร์นั่งเรือทัวร์ใช่ไหมคะครับก็ตลาดน้ำเราพอเราตั้งเป็นประชาคมเราก็มีกุศโลบายของเรานะครับคือมูลเหตุของการตั้งตลาดน้ำก็คือการฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับไอ้วัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยสมัยก่อนในคลองจักรพรรดิเรามีตลาดน้ำเก่าแก่เรียกว่าตลาดเรือบางละมาดซึ่งอยู่ถัดไปตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยนะฮะตรงวัดเชิงเหล็กนะครับมันก็เป็นมูลเหตุที่ในฐานะที่เราเคยมีตลาดน้ำเก่าแก่นะครับตลาดน้ำแท้ๆเลยสมัยก่อนเขาเรียกตลาดเรือนะครับเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับประการที่2คือส่งเสริมชาวบ้านให้มีรายได้เสริมประการที่3คือส่งเสริมและอนุรักษ์การท่องเที่ยวทางน้ำนะการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทางน้ำนะครับเพราะนั้นเราก็ขออนุญาตทางเขตซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเคยมีจัดเที่ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยนะทางเขตเป็นคนจัดสมัยนายประชุมนะฮะตอนนี้มันเลิกลาไปด้วยเหตุผลหลายอย่างทางเราพอเข้มแข็งขึ้นเป็นประชาคมเราก็ขออนุญาตเขตนะครับจัดการท่องเที่ยวทางน้ำนะครับแล้วก็เราก็ศึกษาอะไรต่างๆในเพื่อความปลอดภัยการให้การศึกษาทัศนศึกษาแก่ให้ความรู้เป็นการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์เขตไปในตัวเราก็จัดตลิ่งชันทัวร์ขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของตลาดน้ำตลิ่งชันแล้วในส่วนของที่บอกว่าเป็นการทัวร์เนี่ยค่ะมีกี่สายทั้งหมดคะเราจัดไว้เป็นหลักๆเลยนะครับมีอยู่คือมีเที่ยว3ตลาดซึ่งเรามีนโยบายกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านเนี่ยนะฮะในข้อที่2เนี่ยก็ในฐานะที่ว่าในพื้นที่ตลิ่งชันเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เยอะเหลือเกินตลาดน้ำนะครับมีตลาดน้ำวัดสะพานตลาดน้ำคลองลำมะยมเป็นต้นเงี้ยนะฮะเรามันก็อยู่ริมคลองทั้งนั้นแล้วคลองลำคลองสายน้ำลำคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชันเนี่ยมันสามารถที่จะคมนาคมถึงกันหมดเชื่อมโยงถึงกันหมดนะฮะสมัยก่อนเนี้ยสมัยนี้ก็ยังถึงแต่ว่ามันก็คงจะเป็นไปตามกาลเวลาอะไรแคบลงอะไรลงเงี้ยนะครับตื่นเขินขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังสามารถที่จะใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ได้เราก็จัดไปเที่ยวนะครับสัปดาห์หนึ่งจะมี2รอบเสาร์รอบนึงอาทิตย์รอบนึงไปเที่ยว3ตลาดนะครับออกจากตลาดน้ำตลิ่งชันก็ไปตลาดน้ำคลองลำมะยมนะครับเสร็จจากคลองลำมะยมก็จะมา
ตลาดน้ำวัดสะพานแล้วก็กลับมาตลาดจะกลับมาตลาดน้ำพิงชันก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะไปลงที่ตลาดนู้นเราแวะให้ขึ้นนะครับแวะให้ขึ้นใช้เวลาพอสมควรก็3ชั่วโมง3ชั่วโมงเศษเนี่ยก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของตลาดน้ำคลองรัตนยมตลาดน้ำวัดสะพานแล้วก็ระหว่างทางนี่ก็จะชมทัศนียภาพนะครับซึ่งก็นักวันจะไม่ได้ดูอย่างนี้แล้วมันที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันยังเป็นธรรมชาติอยู่เยอะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ตามกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือนอกเหนือจากที่ให้ไปชม3ตลาดนี้แล้วมันก็จะมีทัวร์อื่นๆ ใช่ไหมคะครับท่านด้วยครับมีอีกรายการหนึ่งนะครับเราจะมี1 3ตลาด2สวนต้นไม้ไหว้พระตัวนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะพาไปชมสวนกล้วยไม้ซึ่งในอดีตเนี่ยมันจะเป็นป่ากล้วยไม้ใหญ่มีส่งนอกอะไรแต่ปัจจุบันนี้ท่านเจ้าของก็ทำไม่ไหวก็มอบให้ทายาททำมันก็ซบเซาไปหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังมีสภาพมีกล้วยไม้อะไรสวยๆที่เขายังปลูกอยู่แต่มันก็เล็กลงนะฮะมันไม่ไหลเป็นแบบ5ไร่10ไร่เหมือนแต่ก่อนนะครับหลังจากสวนกล้วยไม้เราก็พาท่านมาไหว้พระเพราะว่าเราคำนึงถึงว่าคนไทยเราส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเป็นคนไทยเป็นพุทธศาสนิกชนไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าวัดเราก็จะใช้ทัวร์นี้นะเป็นสื่อเป็นพาเข้าวัดไปวัดไหว้พระด้วยทำบุญด้วยนะครับทางวัดก็มีปัจจัยที่จะไปบำรุงรักษาพุทธศาสนาเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แวะทำบุญแล้วก็มาทำทานให้อาหารปลาหน้าวัดก็เนี่ยแหละครับใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งสองประธานโทษ2ทัวร์เนี่ยจะราคาบัตรก็ต่อคน99บาท99บาทครับผมแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกรายการนึงก็แต่จะมีบางสัปดาห์บางสัปดาห์ค่ะเขาเรียกว่าทัวร์บ้านศิลปินบ้านศิลปินก็จะอยู่ตรงวัดศาลาสีหน้านะครับวัดครูหาสวรรค์นะครับหน้าวัดจะเป็นบ้านโบราณนะครับเป็นบ้านโบราณที่ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยตกทอดมาแล้วก็ใช้สภาพบ้านซึ่งเป็นบ้านโบราณนะครับเป็นทรงมะนิลาปัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่มีติดกับวัดมีวัตถุโบราณมีอะไรต่ออะไรแล้วก็มีเขาจัดเป็น มีวาดรูปมีอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ไฮไลท์ก็คือมีหุ่นละครโจหลุยมาแสดงแต่บางสัปดาห์ก็ไม่มีแล้วก็ไม่จัดไปนะครับค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีการแสดงหรือเปล่าแล้วรายการสุดท้ายก็จะเป็นการนั่งเรืออย่างเดียวแล้วก็ชมใช้หนึ่งเขาเรียกว่า1ชั่วโมงเพื่อรอบเกาะไอ้คำว่าเกาะนี่หมายถึงว่ามันเป็นเหมือนกับพื้นที่ตลิ่งชันย่อๆลงมาเป็นแขวงบางพรมนะฮะแขวงบางพรมญาติบางพรมบางน้อยบางละมาวิ่งรอบโดยไม่ต้องขึ้นชั่วโมงเดียวชมทัศนียภาพดูวิวแล้วก็อยู่กับบรรยากาศสวยๆไปตัวนี้จะถูกหน่อย60บาท60บาทแล้วทัวร์ที่ไปบ้านศิลปินนะคะราคาอยู่ที่99บาทเช่นเดียวกันก็คือทั้งหมดก็มี4ทัวร์ด้วยกันครับผมแต่ว่าบ้านศิลปินก็แล้วแต่สัปดาห์ไหนที่ทางคณะหุ่นเขาจะแจ้งมาเขาจะแจ้งมาอีกทีครับเรามีการดีลกันว่าที่นี้จะเปิดน้าอะไรเงี้ยเราก็ให้นักท่องเที่ยวไปแล้วอย่างทัวร์ที่เบสิกที่สุดอะคะที่ชมวิวชมอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆวันหนึ่งมีกี่รอบคะโดยประมาณ3รอบ3รอบ3รอบฮะมาตรฐานเลย3รอบครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเที่ยวแบบส่วนตัวนะครับเรามีเรือเล็กๆเหมานั่งได้5ถึง6ที่นั่งแล้วก็วิ่งชมอะไรหรือจะไปขึ้นตรงไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับโอเคก็มีการท่องเที่ยวหลายรูปแบบให้กับคนที่แล้วแต่ว่าเขาอยากจะท่องเที่ยวแบบไหนถูกต้องครับถูกต้องครับในส่วนของตลาดน้ำตลิ่งชันเนี้ยค่ะเปิดวันไหนเวลาไหนบ้างคะตลาดน้ำตลิ่งชันเราจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเริ่มตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นโดยประมาณนะครับก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับในภาพแล้วในด้านสินค้าอาหารการกินเนี่ยมันไม่ใช่ติดดาวนะครับมันไม่ได้ชวนชิมอะไรนะฮะเป็นฝีมือของชาวบ้านที่เขาทำทานกันอะไรเงี้ยแต่ที่ฝีมือชาวบ้านนี่แหละค่ะเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดเราจะเน้นเรื่องความสะอาดความสดอะไรพวกนี้นะครับสินค้าก็จะเห็นนะฮะว่ามันก็มีเหมือนทั่วไปนะครับแต่ที่นี่อย่างที่เรียนทราบ
เราชาวบ้านเราทำกันเองเรารวมตัวกันเองเราจะเน้นความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลนักท่องเที่ยวให้มาแล้วได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับมากกว่าที่ชาวบ้านที่เขามาค้าขายพ่อค้าแม่ขายที่เขาจะได้เงินได้ทองอะไรจากนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่เราไม่คิดไม่คำนึงถึงตรงนั้นเราคำนึงถึงว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากตลาดน้ำเรามากที่สุดอะไรที่รู้จักแล้วก็ได้จดจำตลิ่งชันใช่ครับอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่บกพร่องนะครับเราก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกระจกให้เรานะครับช่วยแนะนำให้เราช่วยว่าอะไรมันไม่ดียังไงอะไรยังไงเนี่ยเราก็มาปรับปรุงแก้ไขเพราะเราไม่สามารถที่จะทราบนะครับว่าตลาดเรามันมีข้อบกพร่องตรงไหนมีดีอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันก็เหมือนทั่วไปนะครับแล้วสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าใครที่สนใจที่อยากจะมาเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะเดินทางมายังไงคะอันนี้ก็เดี๋ยวนี้เสียดายนะครับเสียดายที่ว่าทางเรือเนี่ยมันมาไม่ได้เพราะว่าเรือประจำทางเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันมีเฉพาะช่วงเช้าสำหรับผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำอะไรเงี้ยนะที่เขายังไม่ค่อยสะดวกนะก็จะใช้เรือก็ติดประตูน้ำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าทางถนนเนี่ยมันจะมีถนนชักพระต่อเนื่องถนนชิบวีเนี่ยผ่านมีถนนเลียบทางรถไฟก็จะมีทางรถไฟทางรถไฟสายใต้สายบางกอกน้อยนะครับก็มีแต่ว่าถ้ารถประจำทางรถปรับอากาศจะมีสายเดียวคือ79ที่ไปตลาดดําริไปสยามไปอะไรอย่างงี้แล้ววนนาทีวีกลับมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดน้ำที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในเมืองพอสมควรไม่ได้หายากเลยเดินทางสะดวกแล้วก็ค่อนข้างจะมีป้ายอะไรที่ชัดเจนที่สามารถที่จะเดินทางมาได้ห่างจากสนามหลวงประมาณ5กิโลนะครับถ้ามาจากสนามหลวงข้ามมาเนี่ยนะขึ้นลอยฟ้ามาลงตลิ่งชันแล้วก็เลี้ยวผ่านสน.ตลิ่งชันเข้ามาได้เลยนะครับการเดินทางถือว่าสะดวกไม่ยากนะครับโอเคงั้นขอบคุณลุงหนุ่ยมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดน้ำในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับคุณผู้ชมทั้งหมดของรายการของเราในสัปดาห์นี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่เวลาของเราก็ต้องหมดลงซะแล้วในสัปดาห์นี้แต่ไม่เป็นไรนะคะสามารถพบกับลิซ่ากับรายการรอบรั้วกทมได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 21:00 นถึง 22:00 นทาง Metro TV ที่นี่ที่เดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะลิซ่าก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะถือว่าวันนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะวันนี้ลิซ่าจะพาคุณผู้ชมไปถึง2สถานที่ด้วยกันนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สินค้าเรียนแบบปลอม